สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะเล็กเลือกทำเมนูแกงกะทินะคะเป็นเมนูสำหรับอาหารไทยที่คนไทยคุ้นเคยกันอย่างดีค่ะสำหรับเมนูแกงเขียวหวานเนื้อค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูแกงเขียวหวานเนื้อกันค่ะเนื้อสดนะคะส่วนตรงนี้เล็กเลือกใช้เนื้อสันในค่ะสไลด์นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กพอดีคำค่ะมะเขือเปราะหัวกะทิหางกะทิพริกแกงเขียวหวานใบโหระพาใบมะกรูดพริกเขียวพริกแดงน้ำปลาน้ำตาลปี๊บค่ะส่วนผสมครบแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเข้าสู่ขั้นตอนแรกนะคะของเมนูแกงเขียวหวานเนื้อกันค่ะวันนี้นะคะเราเลือกใช้สันในเนื้อนะคะในการทำอันนี้เราวอร์มกระทะเรียบร้อยแล้วใส่น้ำมันสักเล็กน้อยค่ะสำหรับการผัดพริกแกงเขียวหวานค่ะไม่เยอะพริกแกงเขียวหวานก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องโขกเองแล้วค่ะซื้อจากตลาดง่ายมากสัก1ขีดผัดให้หอมนะคะหลายๆครั้งในการทำแกงกะทิจะมีหลายสูตรเนาะบางคนก็จะใส่กะทิลงไปก่อนบางคนก็จะใส่พริกแกงลงไปผัดก่อนนะคะก็ตามแต่สะดวกเลยค่ะในการทำอาหารไม่มีถูกหรือผิดค่ะจากเราผัดพริกแกงหอมแล้วนะคะก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะคุณผู้ชมอยากเคี่ยวให้มันก็ใส่ไปเลยค่ะเกือบ1ถ้วยเคี่ยวกะทิกับพริกแกงนะคะให้แตกมันเล็กน้อยค่ะพอกะทิเริ่มแตกมันเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมก็ใส่เนื้อสันในลงไปค่ะวันนี้เล็กกินกันทั้งหมู่บ้านอีกแล้วค่ะเนื้อครึ่งกิโลนำเนื้อลงไปผัดนะคะให้เข้ากันกับพริกแกงค่ะผัดจนเนื้อนะคะเริ่มสุกเข้าที่ดีกับเครื่องพริกแกงนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่หางกะทิลงไปค่ะหั่นเป็นหนึ่งถ้วยเลยเช่นเคยค่ะการทำแกงกะทิถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะซื้อกะทิสดจากที่ตลาดนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้กะทิกล่องได้เช่นกันนะคะเพียงแค่ในส่วนของหางกะทิเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปแทนค่ะอันนี้เดี๋ยวเล็กจะใส่มะเขือลงไปเลยนะคะแล้วก็จะตั้งไฟทิ้งไว้ให้เขางวดกันเข้าที่ดีแล้วหลังจากนั้นเราจะมาปรุงรสกันค่ะหลังจากที่มะเขือและเนื้อนะคะเริ่มงวดได้ที่เข้ากันดีกับเครื่องแกงแล้วก็กะทิที่เราตั้งไฟไว้นะคะตอนนี้เล็กก็จะเริ่มปรุงรสนะคะเราจะตัดรสด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะจริงๆชื่อของแกงเขียวหวานเนี่ยดูเหมือนว่าจะหวานมากใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยเล็กก็ไม่ชอบกินหวานมากนะคะก็ใส่น้ำตาลปี๊บสักเล็กน้อยค่ะเพื่อไปตัดรสความมันแล้วก็เพิ่มความเค็มด้วยน้ำปลาค่ะ
ใส่น้ำปลาสัก1ช้อนโต๊ะค่ะบางคนไม่ชอบแบบมะเขือเละมากจริงๆขนาดนี้กำลังดีแล้วเล็กว่าถ้าคุณผู้ชมแบบพอใจแล้วนะคะสุกได้ที่งวดกะทิกำลังเคี่ยวพอดีประมาณนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปได้เลยค่ะสำหรับเล็กโอเคแล้วประมาณนี้สัก 3-4 ใบค่ะเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นใส่พริกเขียวพริกแดงนะคะเพิ่มสีสันหลังจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยใบโหระพาค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูแกงเขียวหวานเนื้อค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงเขียวหวานเนื้อนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอย่างละเอียดได้ค่ะที่ foodtravel.tv วันนี้เล็กลาไปแล้วสวัสดีค่ะ